บ้างไหมครับถามวันนี้หนูไปเจอการเขียนชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าอย่าร้องไห้เสียใจเดี๋ยวคนตายจะเป็นห่วงดูเพิ่มเดี๋ยวคนตายจะเป็นห่วงไปที่ดีๆไม่ได้หนูเลยสงสัยว่ามันจริงหรือที่คนตายไปแล้วจะมาเป็นห่วงคนที่ยังอยู่ลุงช่วยอธิบายหน่อยสิ ฟังให้ดีนะวันนี้หนูไปเจอการเขียนชิ้นหนึ่งการเขียนกับคนตายนะ ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยอ๋อตายไปแล้วถ้ากันตายไปแล้วใครร้องไห้เสียใจใช่ไหมครับก็แปลว่าตายไปแล้วเผาไปแล้วยังมานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ แล้วคนตายจะเป็นห่วงฟังให้ดีนะฮะคนตายไปแล้วจึงร้องห่มร้องไห้ใช่นะใช่นะใช่นะแล้วบอกว่าอย่าร้องไปเลยแล้วคนตายจะเป็นห่วงตัวนี้คนละเรื่องเลยทีเดียวตัดตอนเลยครับคนเฮ้ยอะไรแค่นี้ก็นินทาลุงเหรอฮะอ๋อจะไปด้วยกันได้ไหม ฟังดีนะคนละช็อตนะครับอีกครั้งหนึ่งคนตายไปแล้วจึงร้องไห้อย่างเช่นกำลังเฝ้าคนอยู่กำลังเฝ้ากันอยู่นะกำลังรุมกันอยู่โอเคไหมครับคนตายก็หัวใจหยุดเต้นพร้อมหยุดหายใจเรียบร้อยแล้วก็ร้องไห้กันเนี่ยโอ้โหตึกตัง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 มันคนละเงื่อนไขแล้วครับเงื่อนไขเวลาเปลี่ยนไปแล้วแปลว่าเมื่อเวลาคนตายไปแล้วตายไปแล้วนะฟังให้ดีนะแล้วค่อยร้องไห้ตามมีคนเตือนว่าข้อเขียนก็เขียนอย่าร้องไห้ไปเลยคนตายเป็นห่วงคนละเรื่องนะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยครับทีนี้ถ้าจะใช้ได้นะถ้าคนตายจะใช้ได้นะก็คนที่ยังไม่ตายครับเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแน่นอนที่สุดโดยสายเลือดโดยสายสัมพันธ์โดยพันธุกรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนถ้าเขาเห็นลูกหลานไม่ดีลูกหลานเหลนไม่ดีเขาเป็นห่วงทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเป็นห่วงนะหรือถ้าเขาจะตายเขาจะตายไปในทางที่ดีๆดีๆดีๆโอเคนะลูกหลานเหลนหลนทุกคนอย่าทำอะไรให้เขาเป็นห่วงโอเคครับโอเคครับเอาล่ะเขามาเป็นห่วงล็อกเขามาเป็นห่วงไว้ก่อนถ้าไปทำไม่ดีอะไรเอาไว้โดยไม่บอกให้เขารู้โดยไม่บอกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้ถ้าเขาไม่รู้แปลว่าเราเค็มอะไรเกเร108,009ข่าวและเพลงแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้อย่างนี้เขาไม่มีสิทธิ์เป็นห่วงแล้วได้หรอครับนะทีนี้มันก็มีจุดบอกเหมือนกันถ้าหากว่าลูกหลานเหลนหลนดีการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพชอบการไปมาหาสู่เสมอต้นเสมอปลายนะแค่นี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็จะมีความสบายใจกับเรา
แต่ถ้าหากว่าหาอยู่หากินไม่พอกินไม่อยู่ไม่พออยู่ไม่พอใช้เอออำมาเทิงก็ไปเดือดร้อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนั้นเขาก็เป็นห่วงเวลาตายไปแล้วเขาไปไม่ดีแน่ๆด้วยสรุปถ้าอยากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปดีๆพวกเราจะค่อยที่เป็นเหลืออยู่ลูกหลานเลนหลนต้องทําดีนี่ชั่วประกอบสมาชีพชอบซื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานได้เท่าไหร่เท่านั้นใช้ชีวิตอย่างเป็นคนที่ไม่มีหนี้เห็นไหมครับไม่ใช่ชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะเอออยู่เป็นอย่างทุกข์ทรมานนะรู้ข่าวพ่อแม่รู้ข่าวคราวถึงแม้ว่าพ่อแม่ช่วยไม่ได้แต่พอเวลาพ่อแม่รู้ข่าวคราวพ่อแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แม้ว่าจะไม่บอกพ่อแม่นะทางตรงมันก็เมลแลบๆจนได้แหละความลับไม่มีในโลกเดี๋ยวก็ผ่านหูคนนั้นผ่านหูคนนี้ไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยทีนี้พอเวลาท่านรู้แล้วท่านก็ไม่พูดอยู่เนี่ยก็เก็บกักที่เดียวก็เลยเก็บหวานอมขมกลืนไปประมาณนั้นครับถ้าเป็นเช่นที่ว่านี้ก็แปลว่าบิดามารดาเวลาตายไปเบิ่นแล้วก็ไปไม่ดีแน่นอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าทําให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านได้มีอคติโดยเราเป็นเหตุนะครับเราอย่าเป็นเหตุให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามีจุดด่างพร้อยที่จะมากังวลเรานั้นไม่มีทางเลือกทําดีดีชั่วเรี่ยวแรงไม่พอบอกลุงลุงมีพละกําลังให้ผ่านจอโอเคไหมครับตอนนั้นก็ประกอบอาชีพไปตามปกติดีไหมเพ่ถ้าดีก็จบข่าว